สวัสดีค่ะทุกคน Welcome back to On The Book Couch Channel นะคะก็ไม่อัดวิดีโอนานมากจริงๆจริงๆก็นั่นแหละค่ะก็วันนี้ก็คือจอดจากบ้านแหละก็จริงๆไม่ออกจากบ้านมานานมากแล้วเพราะว่าที่นี่ก็ล็อกดาวน์เหมือนกันแต่ว่าพอดีวันนี้จะไปตลาดสปริงเวลมันเป็นแบบฟิลแบบเอเชียมาร์เก็ตแบบจะมีกอสลี่เยอะมีร้านชานมไข่มุกแล้วส่วนตัวคือวันนี้อยากกินเฝอก็คือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเวียดก็อาจจะเราก็อยากกินแบบยำแหนมก็เดี๋ยวจะไปตามหาที่ร้านไทยว่ามีขายหรือเปล่าก็แล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศข้างนอกให้ดูว่าแบบคนที่นี่เขาออกจากบ้านไหมเขาใช้ชีวิตยังไงแต่ว่าเราว่าวันนี้น่าจะไม่เยอะด้วยความที่แบบวันนี้วันอาทิตย์ไม่มีแดดแล้วฝนก็ตกทั้งวีกับอากาศก็คือหนาวมากตอนนี้แบบ13องศาแต่ว่า2วันก่อนคือแค่8กับ9นะก็คือแบบนี่ยังไม่เข้าหน้าหนาวนะแต่แบบก็คือเย็นมากแล้วอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวยังไงไปติดตามดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศรอบนอกให้ดูเด้อบ๊ายบายอันนี้ก็คือเราออกจากบ้านแล้วก็คือแบบเห็นป่ะว่าแบบถ้าไม่มีรถวิ่งเลยอะนี่เหมือนแบบทุกคนก็คืออยู่บ้านที่แท้จริงก็เพราะฝนตกแอ่งน้ำแล้วฉันใส่รองเท้าแตะออกจากบ้านก็คืออากาศก็คือเย็นเท้าเย็นหมดแล้วจ้าโดนน้ำไม่ได้นะไปดีกว่าค่อยๆเดินก่อนกิ๊กคนก็แบบเยอะๆอยู่นะแต่ส่วนมากทุกคนก็คือแบบใส่ผ้าปิดปากบางคนก็ใส่ถุงของก็เยอะมากมีน้ำแล้วก็ลงเหลือต่อไปมีหมดเลยนั่งรอเฝออยู่เวลาลงรูปอันนี้ร้านนี้ทุกคนชอบทักว่าแบบอยู่อาลีเหรอเพราะว่าเหมือนมากข้าวกินแล้วบ๊ายบายอันนี้ก็คือหน้าตาเฟอร์ของเราและเรากำลังจะแกะยำแหนมกินหิวมาก